โอ้แย่ผมส่งอะไรวะสวัสดีครับชาวเบนเนสเกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมก้องซ่าในวันที่1เมษายนวันโกหกแห่งโลกแห่งสากลแห่งจักรวาลแต่ทั้งสิ้นดูทรงผม นี่เนี่ยทรงนี้ผมมีแรงบันดาลใจมาจากวิตัสนะฮะเคยเห็นไหมวิตัสตอนที่แบบเงี้ยไม่ได้เอ้อ เอาตะกุกติอุบาทมาก โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวันโกหกเนาะซึ่งผมเนี่ยได้โพสต์ในแฟนเพจตัวเองนะครับนี่ครับแฟนเพจ Badnet Gamer นะครับก็อย่าลืมเข้ามากดถูกใจกันด้วยนะครับผมนะเลื่อนลงมาผมก็โพสต์ว่าวันที่1เมษายนวันโกหกอยากโกหกอะไรกันบ้างบอกหน่อยดินะครับผมเรามาดูกันว่ามีใครโพสต์กันบ้างดีกว่านะฮะจริงๆผมอยากจะรู้ว่าคำโกหกแบบไหนที่มันเจ็บที่สุดส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับคำโกหกของเรื่องความรักครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าหลายๆคนโกหกแล้วแบบเคยแบบเคยฟังแบบได้แต่พิมพ์55มีน้ำตาซ่อนอยู่นะฮะได้แต่พิมพ์55มีน้ำตาซ่อนอยู่แบบพิมพ์ น้ำตาก็ไหลนะครับผมนะก็มาอ่านกันดีกว่านะครับคนแรกครับพี่ก้องหล่อครับอันนี้น้องชมพี่แน่นอนนะฮะพี่เสียใจเลยนะครับให้มันโกหกทำไมน้องต้องเอาความจริงมาพูดคนต่อไปฮะผมไม่รวยครับผมมีคอมเครื่อง 800,000 นิดอย่างนี่เทพเจ้ามารีนะครับผมก็ดูนะแต่ว่าผมจริงๆผมอยากจะเข้าไปยิงเขาเลยแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะผมคิดว่าการไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับก็แนะนำอย่าไปเล่นกันเลยมันเป็นอะไรที่ผิดลิขสิทธิ์นะต่อไปพี่ก้องทำคลิปไม่ดีเลยนี่โกหกไงแต่พูดความจริงไงมันต้องสลับกันนะฮะพี่ก้องหล่ออ๋อตลกเลยฮะตลกเลยต่อยปะโกหกว่าเธอรักฉันเอาไว้นี้คำเป็นคำโกหกที่แบบร้องไห้นะครับน้ำตาไหลอ่ะเจ็บเจ็บสุดๆนะผมแอบชอบพี่ครับอ๋อเขาโกหกอันนี้เขาไม่ได้พูดจริงนะถ้าเขาพูดจริงนี่ไม่ใช่แบบนี้ชอบลุงตู่ผมไม่เกี่ยวนะครับเขารักผมแต่แล้วมึงเปิดเพลงงานแต่งงานทำไมวะมึงบอกเขารักผมงงไงพี่เล่นเกมกากมากครับง่าเขาโกหกไงจริงผมเล่นเทพนะฮะตู่ได้ผมเกลียดพี่ครับแล้วทำไมมีหนึ่งตอบกลับวันโกอ๋อมีพิมพ์บอกว่าวันโกหกนะน้องกูด่าฮะด่าแม่งเลยไม่วะไม่นี่ด่าวะผมมีความสุขที่สุดวันนี้เศร้าเลยฮะเป็นคำโกหกที่แบบว่าถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วแบบโกหกมาเขาบอกว่าเขามีความสุขมากนะครับแปลว่าเขาไม่มีความสุขนะครับก็เป็นอะไรที่เสียใจนะครับแล้วกูจะดึงเศร้าทำไมวะนะครับเราต้องให้นี่ไปฮะเศร้าไปไม่เป็นไรพิมพ์ไปไม่เป็นไรครับมีผมอยู่ข้างๆมีผมอยู่ข้างคือผมเนี่ยฮะผมจะอยู่ข้างๆตลอดนะครับผมจะไม่เคยไปไหน พี่ผมนั้นเป็นคนที่เล่น Overwatch ที่1เซิร์ฟเวอร์เลยนะที่1เซิร์ฟเวอร์อะไรอะไรฮะเซิร์ฟเวอร์อันนี้ลูกน้องรู้จักนะฟ้าไม่สวยเลยอ้วนมากอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชมตัวเองนะครับผมทุกคนต่างมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวไหมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคงเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาพูดถึงวันโกหกนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าวันโกหกเป็นอะไรที่ยังไงอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาจะเล่นๆกันแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นเอาคำโกหกเนี่ยมาพูดอะไรที่แบบเหมือนจะด่าเขาแต่ว่าเอ้ยกูแค่โกหกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเช่นแบบว่าเฮ้ยพ่อมึงตายให้กูเกลียดมึงนะจริงๆบอกว่าผมโกหกจริงๆอาจจะพูดมาจากจิตใจแต่แค่ว่าเอาวันนี้มาอ้างก็มีเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ว่าคำว่าไปบอกชอบผู้หญิงอันนี้ผมเคยเห็นเคสนี้ด้วยนะครับแบบเฮ้ยเราชอบเธอนะอะไรอย่างงี้วันโกหกซึ่งผู้หญิงไม่เล่นด้วยนะฮะแล้วแบบเราก็บอกโอ๊ยเราโกหกจริงๆแบบพูดจริงแต่แค่ว่ามาโพสต์มาบอกวันนี้เพราะว่ามันจะเป็นวันที่ไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับก็บอกว่าอ้างได้ว่าโกหกนะฮะจริงๆอาจจะพูดความจริงแต่จริงบอกผมโกหกผมแค่โกหกเองไม่มีอะไรจริงแบบน้ำตาไหลไปแล้วนะฮะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แต่ก่อนที่จะจากกันไปอยากถามหนึ่งคำถามครับว่าวันโกหก1เมษายนนี้นะครับคุณคิดว่าคำโกหกอะไรที่เจ็บที่สุดเอาคำตอบผมก่อนคำตอบผมนี่คือเราโกหกว่าเหมือนเราสมมุติเราไปชอบใครสักคนใช่ป่ะเราแบบเราไปโกหกว่าเอ้ยเราชอบเธอนะอะไรอย่างงี้แล้วแบบเขาไม่เอา มันเป็นคำโกหกที่แบบว่าเจ็บมากๆเลยนะคือแบบเราไปพูดว่าเราโกหกนะเว้ยแต่ว่าจริงๆเราพูดจริงเราแค่ไม่อยากเสียเขาไปอะไรเอาดึงเศร้าเฉยคืออะไรก็ลองพิมพ์บอกกันมาผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนั่นเมื่อจบคลิปความสุขสันต์วันโกหก
แห่งจักรวาลโอเควันนี้บ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับไม่ต้องตกใจแว่นมันเบี้ยวๆเพราะว่านี่ให้ดูนี่ๆแว่นหักใส่แว่นยังไงให้แว่นหักวะกล้องซ่า